ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวอำเภอบางกระทุ่มครับจังหวัดพิษณุโลกมาพบกับท่านนี่คือพริกครับไม่ใช่กล้วยน้ำวาอย่างที่เราคิดนะบางกระทุ่มไม่มีเฉพาะกล้วยมีพริกด้วยวันนี้เรามาอยู่กับผู้บริหารศูนย์บางกระทุ่มเชิญครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมคุณสุรินทร์พรหมมาศผู้บริหารศูนย์สาขารุดฟอไลท์อำเภอบางกระทุ่มครับท่านนะครับนายบุญรอดเกษรนะครับเป็นเกษตรกรอยู่หมู่6ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นพี่บุญรอดนะครับอีกท่านนึงครับเป็นศรีภรรยาเนาะชื่อพี่อะไรฮะชื่อทวินเกษรครับชื่อพี่ทวินเกษรวันนี้เรามาดูพริกของพี่ครับเป็นไงบ้างพี่เราใช้ลูกฟลายไปแล้วกับพริกเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกก็เชื้อราไม่เกิดครับแล้วก็ใช้ฮอร์โมนสูตร1:2ดีมากเลยครับเชื้อราหมายถึงว่าคือก่อนหน้าพี่ก็ทำพริกเหมือนกันครับทำมานานแล้วครับปัญหาก็คือว่ามันเป็นโรคเหี่ยวเขียวเหี่ยวเขียวตายหมดเลยตายเป็นแถวๆเลยถ้าตายถ้าได้ตายนะก็คือยกเลยยกเลยต้องเลิกครับแต่พอพี่ได้มาใช้ตัวของลูกฟลายทั้งสูตร1สูตร2แล้วก็เคียร่าทั้ง2สูตรปรากฏว่าที่เห็นนี่คือเป็นไงบ้างพี่ก็รู้สึกว่าเชื้อราไม่เกิดครับแล้วก็โคนเน่าไม่มีครับครับพวกโคนเน่านะฮะโคนเน่าโคนเน่าที่เราโยกโยกแล้วมันก็ล้มใช่ไหมโคนเน่าคือมันจะเกิดจากที่ว่าเราขึ้นหลักไม่ทันก็มันก็จะมีอาการเหมือนพวกไอ้ไวรัสลงครับทำให้คอนไปคอนมาก็เหมือนโคนโยกมันก็จะเป็นเชื้อราครับครับมันก็จะเน่าตายไปจะเน่าตายแล้วมันจะเกิดโรคมันก็จะเป็นโรคมันก็จะลามมันก็ต้องถอนทิ้งก็คือไม่ได้เก็บเม็ดเลยไม่ได้เก็บเลยมันจะมีอาการช่วงเราเริ่มจะเก็บเม็ดนะครับตัวเชื้อรานะครับอ๋อแต่ว่าเท่าที่เห็นของเราตอนนี้ก็คือไม่มีอาการของเชื้อเลยไม่มีครับครับก็สามารถที่จะเก็บได้สามารถเก็บได้เลยทีนี้เรามาดูเรื่องของผมหลีกันบ้างว่าเป็นไงบ้างครับว่ามันดกหรือไม่ดกยังไงครับพี่โชว์หน่อยฮะผู้ชมครับมันก็ดกครับแต่ว่าพริกเรานี่มันปลูกแก่ต้นไปหน่อยมันก็เลยว่าจะดกน้อยลงหน่อยธรรมดาดกกว่านี้ครับโอ้โหจะดกถึงพูนครับโอ้แต่นี่ถือว่าดกนะคุณผู้ชมครับครับเต็มต้นหมดเลยธรรมดาจะดกถึงพูนเลยครับมันจะลงที่แง่นี้นี่ครับแต่ว่านี่มันพริกมันแก่ต้นครับปลูกช้าปลูกช้าไปหน่อยพื้นที่ไม่ทันไม่อำนวยไม่อำนวยไม่ทันเพราะว่าปลูกล่าไปครับแต่ก็ถือว่าได้แค่นี้ก็ถือว่าคุณภาพถือว่าโอเคนะพี่นะแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมดแค่นี้มันก็จะต่อยอดกับพริกนี่จะมีทั้งหมด9ชั้นโอ้โห9ชั้น9ชั้นอันนี้กี่ชั้นแล้วครับพี่อยู่ที่ประมาณชั้นที่3แล้วเนี่ยโอ้โหเหลืออีก6ชั้นอยู่6ชั้นครับเพราะมันดูจากดอกที่เห็นนะพี่บุญรอดนะครับมีดอกมีอะไรประมาณ3ชั้นตอนนี้ประมาณ3ชั้นครับ6ชั้นนี่ก็จะต้องโน้มลงมาเลยจะต้องขึ้นเชือกอีกอ๋อนี่คือเป็นพริกที่ยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บครับเพิ่งจะเห็นเม็ดเห็นลูกกันก็มาดูกันนะครับโอ้โหถามจริงประทับใจพี่กับลูกคนไรอะไรประทับใจไหมครับพี่ชอบไหมชอบครับชอบเนาะครับใช้ยังไงพี่ลองบอกให้คุณผู้ชมฟังหน่อยใช้ยังไงบ้างพี่ยิงก็ใช้ตามที่เขาแนะนำมาจากทางร้านครับอ๋อที่พี่สุรินทร์แนะนำมาครับพี่สุรินทร์ครับบอกว่าไงพี่ใช้ในลูกคนไรสูตร1สูตร2และเคียร่าโปรและเคียร่าธรรมดาใส่อย่างละ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไปเพื่อป้องกันระบบเชื้อรา2สร้างระบบรากฐานให้ดีแล้วโดยเฉพาะลูฟไลท์สูตร2เนี่ยมันเป็นสูตรผสมเทียมสามารถฉีดดอกขณะบานได้เพราะว่าพอฉีดไปแล้วมันจะผสมเกสรของมันจะทำให้พริกดกมีรสชาติดีและใหญ่โดยและอย่างนึงลูฟไลท์สูตร1มันเป็นตัวขยายโครงสร้างให้เมล็ดยาวและใหญ่ขึ้นคือว่าใช้ทั้งสูตร1สูตร2สูตร2แล้วก็เคียร่าทั้ง2สูตรแต่ที่เด็ดกันคุณผู้ชมครับเด็ดกันนั่นคือปัญหาพริกในประเทศไทยเนี่ยปัญหาคือเรื่องของโคนเน่าปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ทุกปีพี่ผมก็เจอมาตลอดเจอตลอดครับปีนี้พี่ใช้นูฟไลท์ไม่เจอไม่เจอไม่มีครับมีสูตรเด็ดคือทำไงบ้างพี่ถือว่าฉีดใบด้วยฉีดใบด้วยแล้วก็มีระบบน้ำหยดให้ระบบน้ำหยดครับเราจะมองเห็นไหมมีระบบน้ำหยดตรงนี้เห็นมีไหมฮะมีครับลองโชว์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยพี่ว่าระบบน้ำหยดเราที่เราให้มุดฟลายกับระบบน้ำหยดคือเราจะให้เชียร่าทั้ง2สูตรแล้วก็สูตร1สูตร2มาทางน้ำหยดด้วย
ลงไปที่โคนเลยพี่ใช่ไหมพี่หยดไปตามพื้นดินเลยครับลงไปที่ดินเลยคุณผู้ชมครับลงไปที่ดินลงไปที่พื้นดินเลยเราก็จะพบว่าไม่เกิดปัญหาเรื่องของรากเน่าคนเน่าหรือว่าเน่าคอดินซึ่งเกิดจากเชื้อพวกกลุ่มไฟทัพโทล่าแล้วก็เชื้อพิเทียมนะฮะก็จะไม่เจอปัญหาเหล่านี้นะครับตรงนี้ที่ว่าปลูกต้นกระดาษไว้คือปัญหาต้นกระดาษคือมันจะแย่งอาหารของพืชครับครับแต่ว่าที่เท่าที่ดูพี่ที่ว่าใช้ฟอสฟอรัสเนี่ยพี่เป็นไงบ้างพี่ก็มันก็ออกกาปกติครับฟอสฟอรัสก็สามารถที่จะช่วยเรื่องของการเพิ่มอาหารให้กับต้นพืชได้พี่ได้พี่จะให้เม็ดใหญ่ขึ้นเม็ดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบางทีมันต้องรีบนะเพราะว่ามันโดนต้นกระดาษแย่งอาหารหมดนะครับผมแปลกใจไหมพี่ปีนี้ทำพริกไม่มีปัญหาเรื่องคนเน่าแปลกใจครับรู้สึกว่าประสบความสำเร็จนะสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูถังน้ำสดนะว่าผสมยังไงแล้วก็ปล่อยน้ำมันยังไงนะครับเดี๋ยวให้แจ้งที่อยู่นิดนึงครับพี่เจนที่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ฮะ15/1 หมู่ 6ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับครับเบอร์โทรศัพท์พี่เบอร์นะครับ087-308-2791อีกครั้งนึงครับพี่087-308-2791ครับหรือไม่คุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วอยากจะสนใจซื้อเนี่ยซื้อได้ที่ไหนพี่พี่สุรินทร์ครับซื้อที่ศูนย์สาขานุฟไลท์สาขาอำเภอบางกระทุ่มวันนี้พวกเราทีมงานนุฟไลท์ทั้ง4คนเนี่ยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมกับพี่สุรินทร์จะพาไปดูพืชผลผลิตที่ว่าใช้นุฟไลท์ว่าเป็นยังไงบ้างนะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนุชพอไลท์ดีที่สุด